วงในเมาส์ยุ้ยจิรนันปมย้ายช่องเหตุเพราะมีปัญหากับผู้ใหญ่จริงหรือหมดสัญญากับทางช่อง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวยุ้ยจิรนันที่ได้ควงสามีธันธนากรกระโดดข้ามช่องแบบแพ็คคู่มาซบค่ายใหม่อย่าง GMM 25งานนี้ก็ไม่ได้มากันแค่2คนซึ่งมีหนุ่มอานัทแถมมาด้วยโกศินที่หมดสัญญากับทางช่อง3ซึ่งละครเรื่องใหม่ที่ทั้ง5คนได้แสดงด้วยกันนั่นคือเรื่องร่านดอกงัวแค่ชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้วใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าอดใจรอกันอีกสักนิดรับรองว่าแฟนๆละครจะได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะล่าสุดบอยช่องวันได้มาโพสต์คลิปพร้อมบอกสาเหตุที่สาวยุ้ยนั้นหมดสัญญาและกระโดดข้ามช่องไปไกลว่าบางเรื่องก็รู้มาแต่พูดตรงๆไม่ได้อะไรทำนองนี้ส่วนใหญ่นะดาราที่ออกจากที่เก่าสิ่งที่ควรได้มันอาจไม่ได้หรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาที่ใหม่ค่าตอบแทนสูงขึ้นหรือเปล่าและยกตัวอย่างนางเอกอีกคนมาบอกว่ายุ้ยจิรนันอาจจะอยู่คนละสถานะเงื่อนไขไม่เหมือนกันที่แบบเลือกได้ไม่ได้อะไรทำนองนี้แบบอีกคนพี่บอยบอกอีกว่ามีข่าวลือบอกว่ายุ้ยอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ลูกรักอะไรทำนองนี้และยังบอกต่ออีกด้วยว่าฟังจากที่พี่บอยพูดในคลิปบอกประมาณว่าถ้าฉันไม่ได้ปั้นเธอให้โด่งดังเธอไม่ใช่คนที่ฉันผูกพันเหนียวแน่นอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์แบบเดิมคนรุ่นใหม่ก็ต้องสร้างลูกรักคนใหม่